วัสดีครับมาทำโปรเจกต์ชิดแชทกันต่อนะครับไปเปิดโปรเจกต์ชิดแชทที่ทำค้างไว้คราวที่แล้วขึ้นมาเลยครับวันนี้มาทำต่อเมื่อวานนะครับตรงฟังก์ชัน send message เราก็ทำฟังก์ชัน send message เนี่ยตรงไหนดีตรงนี้ก็ได้นะครับข้างล่าง logout คลิกตัวนี้นะครับเราก็ไป เขียนเลยครับ @ib_action วรรคฟังตั้งชื่อว่า send คลิก _ วรรค sender นะครับแล้วก็ any แล้วเราก็ไปเชื่อม action นี้เข้าไปที่เมน storyboard นะครับคลิกขวาตรง chat view controller ตัวนี้หาฟังก์ชันชื่อ send คลิกตัวนี้เห็นไหมครับแล้วก็ลากมาใส่ที่ send เลือกตรง touch up insight นะครับเสร็จละเชื่อมละกลับไปที่ chat view controller เราเห็นไหมครับจะมีปุ่มกลมดำๆขึ้นมา เวลากด send เราก็ทำแบบนี้นะครับเช็คก่อนว่าต้องมีข้อมูลอยู่ในตัวปุ่ม message เรานะครับก็เช็ค if ตัวนี้มันชื่ออะไรอ๋อ input message text นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยครับนะอยู่ใน input message text นะซึ่งเราเชื่อม outlet ไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วล่ะมาต่อนะครับตรงฟังก์ชัน send คลิกแล้วก็ if input message text .text แล้วก็ .character นะครับ .count มากกว่า0นะต้องมากกว่า0เปลี่ยนเครื่องหมาย question mark เป็นนี่ครับเครื่องหมายตกใจแทนนะครับนะ false มันว่าต้องมีค่านะถ้ามากกว่า0ถึงจะส่ง message คือส่งข้อมูลไปนะครับถ้ามันไม่มากกว่า0เนี่ยแสดงว่ามันไม่มีข้อมูลอยู่ก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันนะถ้ามากกว่า0ปุ๊บเราก็จะกำหนดตัวเดี๋ยวนะครับ message data เรามาใช้ตัวนี้แล้วกันในตัว message data เรานี่นะครับแล้วก็ให้ message data เท่ากับ class message data ซึ่งเป็น m ตัวใหญ่ของเราเนี่ยนะครับ message data message text ใส่อะไรไปล่ะก็ใส่ค่า input messagetxt.text เข้าไปนะครับนี่เอามาใส่ไว้ในตัว message data class ของเรานะครับพอใส่เสร็จแล้วก็จะเขียนฟังก์ชันชื่อว่า send message นะครับแล้วก็ส่งตัวแปรชื่อ message data m ตัวเล็กนะครับแล้วก็ส่ง message data ตัวนี้เข้าไปเนี่ยครับอันนี้อันเดียวกันนะเราไปเขียนข้างล่างนะครับเขียนฟังก์ชันฟังเซนต์ message s เกินไป1ตัวแล้วก็ตัวแปรชื่อ message data colon นะมีค่าเป็น class message data ตัวนี้นะครับของเรา m ตัวใหญ่อย่าสับสนนะครับเขียนให้ถูกนะก็จะไม่เออเทอร์ละนะครับหลังจากส่ง message มาเสร็จเราก็จะเคลียร์ตัว input message txt ด้วยนะครับ input message txt.text เท่ากับค่าว่างๆเคลียร์ซะมันจะได้ดูว่าส่งปุ๊บก็หายไปนะครับไม่จะค้างอยู่ตรง send message เนี่ยก็ทำแค่นี้เองนะครับเราก็มี2วิธี1ทำแบบนี้ก็ได้นะครับจะให้เป็นทำให้ดูเฉยๆนะครับ1ว่าตั้งชื่อว่า data value นะเป็นarray ของ string colon แล้วก็ string นะครับนี้ก็ได้นะครับจะเป็น string any object ก็ได้นะแล้วเราก็ให้ data value ชื่อที่เราทำไว้ตรงนี้นะครับ message data ตรงนี้เห็นไหมครับ msg text underscore id ตัวนี้นะครับเอามาใช้ได้เลยก็เป็นต้องเรียกอ้างจากใน message data ของเราก่อนนะ class message data dot msg text นี่นะครับ
ก็เท่ากับค่าของ message data .msg text นะคือค่าที่เราส่งเข้ามาอยู่ใน text message ตัวนี้เนี่ยนะครับเนี่ยไม่งงนะครับก็คือให้ค่าอย่างนี้นะวิธีนี้ก็ทำได้นะหรือว่าจะทำแบบนี้ก็ได้นะทำให้ดู2วิธีนะใช้แบบนี้ก็ได้ let ให้ data value นะครับเป็น dictionary แล้วก็ string comma any object นะครับแบบนี้นะเท่ากับอะไรเราสามารถใส่เข้าไปได้เยอะเลยนะครับในนี้ซ้อนเหมือนชั้นๆได้ก็คือว่าทำให้ดูก่อนจะได้ไม่งงค่อยๆทำความเข้าใจไปทีนิดนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าใจเองแล้วก็ให้ message datanะ m ตัวใหญ่นะครับ class message data .msg text ตัวนี้นะจริงๆจะใส่เป็นอย่างนี้ก็เลยก็ได้นะครับคือใส่เครื่องหมายฟันหนูแล้วก็ text ก็ได้นะแต่เราใช้ตัวแปรตัวนี้แทนนะครับนะเพื่อจะได้เหมือนกันแล้วก็ colon เพราะมันเป็น dictionary เห็นไหมครับ dictionary ก็คือว่าตัวเนี้ยมีค่าเป็น text เป็นคีย์ของมันแล้วก็ value เป็นอะไร value แล้วก็ใส่อะไรก็ได้เข้าไปนะครับนี่ผมก็ใส่ message dataก็คือค่าที่ส่งเข้ามาตัวนี้นะครับ message data ตัวนี้ .msg text นะครับเป็นอะไรล่ะ as any object นะให้มันเหมือนกันเป็น any object ตัวนี้เพราะ any object นี่จะเป็น string เป็นอะไรก็ได้นะครับอันนี้มีตัวเดียวอยู่ก็ใส่แค่นี้พอนะ data value เราก็ได้ละพอได้เสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้คำสั่งนี้ self database reference นะครับ if เนี่ย .child นะแล้วก็ใส่ให้ถูกนะครับตรงนี้ต้องเป็นชิดแชทเหมือนกันเท่านั้นนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กต้องให้เหมือนกัน CHIT ชิด4ตัวใหญ่นะครับ CHIT ชิดแชท data นะครับ .child by auto id นะอันนี้คือเราจะให้เขา generate id ให้ที่ไม่ซ้ำกันใส่ให้เราอัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปสนใจ id เดี๋ยวจะเข้าใจว่าคืออะไรนะครับ generate child auto id .set value นะแล้วก็ส่ง data value เข้าไปเลยจบเลยอันนี้เรียบร้อยมันก็จะเข้าไปที่ไฟล์เบสเองนะครับง่ายๆแบบนี้นะคราวนี้จะเทสยังไงจะทำให้ดูว่าจะเทสยังไงเราต้องแก้ไขตัว table view อะไรให้เสร็จก่อนนะครับตัว table view ตัวเนี้ยแทนที่เราจะ return message data array count เราก็ไป return fer database snapshot array นะครับเพราะเราใช้ array ตัวนี้ใช่ไหมครับ count แทนนะส่วนใน table view ตัวเนี้ยเราก็ไม่ใช้ตรงนี้นะครับคอมเมนต์ตรงนี้ไว้นะทำใหม่เราก็ให้ let fer data snapshot นะครับเท่ากับ self fer data snapshot array นะครับตัวแปรข้างบนของเราตัวที่ index path .row นะก็คล้ายๆกันแหละครับแต่ว่าตัวนี้เราใช้ array ตัวนี้แทนเสร็จแล้วเราก็เอา value ออกมาแล้วก็ให้ let ตั้งชื่อว่า snapshot value นะครับ snapshot value c ไม่มีเท่ากับ fer data snapshot นะเท่ากับตัวเนี้ยที่เราเอามาเนี่ยนะครับ fer data snapshot dot value นะ as อะไรมันเป็น dictionary นะครับตัวเนี้ยที่เราใส่เข้าไปมันก็เลย as dictionary แล้วก็นี่ครับเครื่องหมายน้อยกว่า string comma any objectนะเป็นตัวนี้หมดแหละจากนั้นอิเลเมนต์ไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีเกินจากนั้นเนี่ยเราจะเอาค่าของตัว text ที่ส่งเข้าไปมาแล้วก็ตั้งตัวแปรชื่อ var str text เท่ากับตัวนี้นะจริงๆเขียนได้หลายแบบนะครับผมทำแบบนี้ให้ดูเราก็ให้ if let กันมันพลาดนะครับเกิดเราดึงออกมาไม่ได้เนี่ยมันจะได้ไม่ error เราต้องมี if let นะครับ if let ตั้งชื่อตัวแปรเป็น temp str text แล้วกันนะเท่ากับ snapshot value ตัวนี้เห็นไหมครับ snapshot value ตัวนี้นะแล้วก็ข้างในมันคีย์ก็คือ snapshot value แล้วปิดกาสี่เหลี่ยมนะครับ message data .msg text id ตัวนี้แหละครับนี่นะครับนะเราจะดึงค่าของคีย์ที่ชื่อว่า text มานะครับมีไหมถ้าเกิดดึงได้เนี่ยค่าของมันเป็นอะไรอ่ะเป็น string นะครับ as string
ถ้าดึงได้จะเข้ามาในลูป if let นี้ถ้าไม่ error นะครับเราก็จะให้ str text เนี่ยเท่ากับ temp str text นะตัวเนี้ยก็จะเป็นค่าเท่ากับตัวนี้ถ้า error ปุ๊บมันไม่ทำงานในนี้ str text ก็มีค่าเป็นค่าว่างๆนะครับแค่นั้นเองจากนั้นเราก็เอาไปใส่ในเซลล์ละนะครับก็ if let cell เท่ากับเหมือนเดิมครับอันนี้คล้ายๆกับตัวก่อนหน้านั้นเท่ากับ table view.dq reusable cell นะครับชื่อว่าอะไรล่ะเซลล์อะชื่อว่า chat cell อันเก่าเห็นไหมครับ chat cell ตัวนี้ copy เลยแล้วกันนะหรือจะกลับไปดูที่เซลล์ก็ได้นะครับบังเอิญอันนี้ผมจำได้แล้วก็เพจเลย chat cell as chat vc cellนะเพราะว่าเป็น custom cell ของเรานะครับแล้วก็เช็คเลยว่า if str text เนี่ยนะไม่เท่ากับค่าว่างๆก็คือมันมีค่านะเราดึงมาได้แล้วก็กำหนด message data นะครับเท่ากับตัว class message data ของเรา m ตัวใหญ่นะครับตัวนี้ m ตัวเล็กเป็นตัวแปร initial ค่าเข้าไป initial ค่า str text เข้าไปนะครับนะแล้วเราก็ให้ cell เนี่ย set valueก็คือกำหนดค่า set value เราเขียนไว้แล้วนะครับอยู่ในนี้เนี่ยครับ set value เห็นไหมครับก็ไม่มีอะไรเลยก็ให้ค่าไอ้ message data message text เนี่ยเอามาใส่ในตัว text label แสดงในเซลล์แค่นั้นเองนะครับมาทำงานของมันละแล้วก็ส่งค่า message data เข้าไปพอเสร็จแล้วก็ return cell l ถ้าเกิดเป็น reuse cell ไม่ได้นะครับเป็นเซลล์ใหม่แล้วก็ให้เซลล์ใหม่แค่นั้นเองก็ let cell เท่ากับ chat vc cell นอกนั้นเหมือนเดิมนะครับ if str text นะครับไม่เท่ากับค่าว่างๆแล้วก็ let message data เท่ากับ message data m ตัวใหญ่เนี่ยนะครับ m เอ๊ะทำไมไม่ทำงาน message data อ่ะตัวนี้ strText นะแล้วก็ cell set value message data นะแล้วก็ return cell ตัวเล็ก c ตัวเล็กนะครับเสร็จหมดแล้วไม่ error แล้วลองเทสดูนะครับไปที่ Safari แล้วก็ไปที่ firebase.google.com ไปที่ Go-to console นะครับแล้วก็ไปที่ชิดแชทโปรเจกต์ชิดแชทเราไปที่เดต้าเบสตอนนี้ไม่มีอะไรนะครับเราลองดูรันใครจะดีบักก็ลองดีบักดูได้นะครับลองทำความเข้าใจในเชิงลึกดูนี่ผมทำให้ดูแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วลองดูเราส่งข้อมูลไปนะครับเทส1แล้วก็เซ็นออกมาตรงนี้แหละกลับไปดูที่ตัว Safari เรารีเฟรชมาแล้วยังควรจะต้องมานะทำไมไม่มาอ่ะมาแล้วเห็นไหมครับนี่ครับ มาละอ่ะก็จะมาเข้ามาที่ชิดแชท data ตัวนี้นะครับของเรามีไหนละชิดแชท data ที่ผมทำให้ดูอยู่ในไหนเดี๋ยวผมหาให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับเราเพราะเราใช้ database reference.chart เนี่ยชิดแชท data ตัวนี้จะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะมันจะ create ชิดแชท data ให้เราเห็นไหมครับข้อมูลมีอะไรบ้างนี่ตรงนี้ก็คือ gen auto id ให้เรานะครับที่เรา set value ที่เรา gen auto id นะครับมันจะออกมาเป็นค่าเนี้ยออกมาให้เราอัตโนมัติเนี่ยส่วนตัวเนี้ยก็คือ key ของเราที่เราตั้งชื่อไว้ว่า text นะครับจะตั้งเอา message ตั้งอะไรก็ได้เราตั้งชื่อว่า text ตรงนี้เป็นข้อความที่เราส่งก็คือ test 1นะไม่งงนะครับลองดูอีกทีนะครับผมส่งเข้าไปอีก test 2นะครับผมเปิดหน้านี้ให้ดูด้วยเลยดีกว่านี่นะครับขยับจะได้เห็นชัดปิเดี๋ยวทำยังไงจะได้เห็น2อันเห็นไหมครับอย่างนี้ผมจะส่งเทส2เข้าไปนะครับเห็นไหมครับมันจะโผล่มาปุ๊ดเลยนะครับมันง่ายมากเราไม่ต้องทำอะไรมันก็จะเจนตัวออโต้ ID ให้เราในนี้เป็นเทส2เห็นไหมครับแล้วก็ผมลองเป็นเทส3ส่งเข้าไปก็จะโผล่มาเลยเห็นไหมเทส3เห็นไหมครับนะครับคราวนี้ถ้าเราปิด stop นะครับแล้วก็รันใหม่
มันก็จะดึงขึ้นมาให้เราเองนะครับถ้าเปิดครั้งแรกคอยดูเห็นไหมครับเทส1เทส2เทส3ไม่มีปัญหานะง่ายไหมครับแบบนี้นะใส่เทส4ก็จะเข้ามาอีกเห็นไหมครับเรียบร้อยนะลบก็ได้นะครับผมเกิดลบลบลบให้เหลือแต่เทส1นะครับแล้วก็ปิดตัวนี้แล้วรันใหม่มันก็จะเหลือแค่เทส1เห็นไหมครับมาละลองศึกษาดีบักดูให้เข้าใจนะครับยิงไฟเบสทำงานง่ายแบบนี้แหละเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นผมจะทิ้งกันบ้านไว้เราจะเพิ่มแทนที่จะเป็นเทส1นะครับเราจะเพิ่มเดทไทม์เข้าไปว่าเป็นเวลาที่เราส่งข้อมูลเข้าไปว่าเวลาไหนให้แสดงเวลาออกมาด้วยนะครับลองทำดูแล้วเดี๋ยวจะมาบอกให้ว่าทำยังไงนะครับวันนี้พอแค่นี้ครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.itechsoftware.co.th หรือ facebook.com/itechsoftware.th หรือเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า iTech Software ก็ได้